สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Journey with Art นะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับและก็อาจารย์ภากรมังกรพันธ์นะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่25พฤศจิกายนนะครับก็อรุณสวัสดิ์กันก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ตื่นเช้ามาฟังเรื่องราวของศิลปะกันนะครับ Journey with Art ดำเนินมาเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของศิลปะเนี่ยอย่างสนุกสนานนะครับมาหลายตอนแล้วเหมือนกันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกนะครับสามารถย้อนกลับไปฟังเนี่ยได้อีกหลายๆตอนเลยนะครับไล่มาตั้งแต่เลโอนาร์โดดาวินชีนะครับมิเคลแองเจโลนะครับเรเนซองส์ต่างๆนานาอิมเพรสชันนิสต์นะครับโมเน่มากมายเลยแวนโกะมีเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถย้อนหลังเนี่ยไปดูไปฟังกันได้สนุกสนานแน่ๆนะครับก็ขออนุญาตทักทายนะครับเพื่อนๆที่ส่งเสียงทักทายกันเข้ามาสักนิดนึงนะครับโอ้คุณอัมนะครับคุณอัมให้เกียรติตื่นมาฟังตอนเช้าด้วยนะครับเป็นเกียรติมากนะครับคุณอัมนี่เป็นมือเขียนบทนะครับเป็นครูผมไปเรียนด้วยนะครับคุณสานะครับพี่เจริญนะครับสวัสดีนะครับคุณจิตรานะครับคุณกิตติพันธ์นะครับสวัสดีนะครับโอ้วันนี้มีชื่อใหม่ๆเยอะเลยนะครับพออ่านจากด้านล่างขึ้นไปนะครับคุณปริชาติคุณรินสิตานะครับคุณสุดารัตน์คุณอำนาจนะฮะคุณเหมือนพลอยขอบคุณทุกคนครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับก็เช่นเคยครับฝากกดแชร์นะฮะคนละแชร์นะครับจะได้เอาชนะอัลกอริทึมของ Facebook นะครับให้คนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครเข้ามาทาง YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือPeppermint Feel Mask Drop นะครับน้ำยาหยดใส่แมสนะครับช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ลดความอับจากการใส่แมสนะฮะทำให้เราใส่แมสได้ยาวนานขึ้นแล้วก็หอมรู้สึกสบายนะครับเพราะว่าสูตรกลิ่นสดชื่นเนี่ยเข้าไปนะครับก็มี2กลิ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือกลิ่นหอมสดชื่นนะครับหอมละมุนแล้วก็หอมเข้มนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับขอบคุณ Peppermint Field Mask Drop นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบนะครับ Have a nice day แล้วก็ Journey with Art นะครับรวมถึง Have a nice brain ด้วยเนี่ยก็สามารถให้การสนับสนุนนะครับรายการของเราได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง QR code ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้เรามาถึงยุคคาบเกี่ยวแล้วนะฮะก็คือว่าน่าจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่งานศิลปะทั้งหลายเนี่ยกำลังจะค่อยๆเคลื่อนไปสู่สิ่งที่มันเป็นโมเดิร์นอาร์ตนะฮะแบบที่เรารู้จักกันซึ่งจริงอิมเพรสชันนิสต์ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโมเดิร์นอาร์ตนะครับแต่ว่าพอเป็นมาถึงยุคสมัยของคิวบิซึมแล้วก็ปิกัสโซเนี่ยศิลปะมันก็ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นอีกระดับนะครับมีการทดลองมีการเรียนรู้นะฮะเทคนิคใหม่ๆแล้วก็วิธีการมองโลกเนี่ยแบบใหม่เนี่ยอีกหลายแบบเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็น่าจะสนุกมากๆนะครับแล้วก็น่าจะมีสีสันมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดตัวอาจารย์ของเราเลยนะครับก็สวัสดีพี่ตุ้ยนะครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับครับผมเสียงเปิดไมค์พี่ตุ้ยก่อนโอเคตกใจนี่ก็จะมีอะไรมาหลอนอีกครับผมโอ้ลืมไปต้องเปิดครับเสียงมันกล้องไม่ได้ขับเฮาส์น่าจะไม่ได้นะครับคือถ้าใครฟังทางขับเฮาส์ผมขอชวนมาฟังกันใน YouTube นะครับ search Ralph Finger Channel ได้เลยนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดทางขับเฮาส์ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถือว่ามาประชาสัมพันธ์ผ่านขับเฮาส์แล้วกันนะครับแล้วก็เข้ามาฟังใน YouTube นะครับจะได้เห็นภาพด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถทำในขับเฮาส์ได้เดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนรายการจบประมาณ 8:00 นนะครับมาต่อกันในขับเฮาส์นะครับขอบคุณขับเฮาส์นะครับโอเคผมปิดห้องคลับเฮาส์แล้วนะฮะครับผมครับ okay. พี่ตุ้ยวันนี้ต้องชมเสื้อพี่ตุ้ยก่อนเลยว่าเสื้อแบบสวยมากมีหลายตัวแบบนี้โอเคครับมาเกริ่นกันครับว่าปิกัสโซน่าสนใจยังไงครับเขาเป็นคนหนึ่งจริงๆเราเข้าสู่ธีมนะฮะที่ได้คุยกับเอ๋ไว้เราจะคุยถึงเรื่องของทำไมงานบางงานป๊อปปูล่าเหลือเกินทำไมคนบางคนศิลปินบางคนนี่ถือว่าน้อยมากๆนะฮะที่ส่วนใหญ่ศิลปินเนี่ยจะดังตอนตายแล้วหรือไม่ลำบากค่อนชีวิตอะไรเช่นนี้นะครับอย่างเช่นโมเน่แวนโกะเป็นต้นแต่ว่าปิกัสโซเนี่ยดังตั้งแต่เรียกว่าหนุ่มๆเลย
นะครับอืมครับเพราะฉะนั้นน่าศึกษาชีวิตเขามากถ้าจะเป็นศิลปินแล้วทำไงให้ดังให้สนุก คือถือว่าเป็นศิลปินที่แบบประสบความสำเร็จแบบว่าตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแล้วก็รวยด้วยในช่วงยังไม่ต้องแก่เลย ก็เริ่มรวยแล้วนะครับครับผมพี่ตุ้ยตั้งชื่อตอนไว้ว่ารู้จักปิกัสโซคิดใหม่หรือล้อเลียนนะครับอืมชื่อตอนน่าสนใจมากเลยครับผมดีใจมากเลยหัวข้อนี้เอแอปพรูฟปกติผมแอปเปลี่ยนตลอดแอปเปลี่ยนแต่เพราะกว่าก็ดีแล้วล่ะฮะแต่ว่าไม่พอดีก็เลยคิดว่าคือทุกคนก็จะมักจะคิดถึงปิกัสโซแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขอใช้ภาษาอังกฤษ innovativeคือแบบคิดอะไรใหม่มากเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะพูดธีมที่มันไม่เชิงสนกระแสแต่ว่าให้เห็นว่าจริงๆแล้วปิกัสโซก็เอาไอเดียจากทุกคนก่อนหน้าเขามาทั้งนั้นเลยแล้วมาพัฒนาต่อนะฮะครับแล้วมันทำให้เราเลยใช้ธีมใหญ่ว่ารู้จักปิกัสโซก็คือเราจะได้อ๋อเข้าใจเขาละอ๋อเขาก็เอานู่นเอานี่เอาอะไรมาหลายๆอย่างนะครับลองลุ้นดูที่วันนี้จะเสร็จ9โมงมันนี่พยายามทำสไลด์น้อยลงเรื่อยๆให้เสร็จ9โมง อันนี้พี่ตุ้ยเปิดมาด้วยแบบภาพเซลฟ์พอร์เทรตนะฮะคือพี่ชอบ3อันนี้มากที่คนเอามาเรียงกันไว้จริงๆเขาวาดมากกว่านี้แต่เอจะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์เป็นเหมือนกับการพัฒนาวิวัฒนาการก็ได้เนาะของวิธีวาดของเขาเลยนะฮะซึ่งซ้ายสุดเนี่ยก็เป็นหนุ่มหล่อนะฮะปิกัสโซเป็นลูกของBBC ใช้คำว่า local professor นะฮะก็คือเหมือนเป็นอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะนะฮะแต่ถ้าดูประวัติดูก็ไม่ได้ว่าเป็นในยูมหาลัยเลยที่ใหญ่นักนะฮะแล้วก็พ่อเขานะฮะดอนเดี๋ยวก่อนนะดอนชวนมันถ้าเกิดโทษที่จำชื่อผิดก็ขออภัยแต่ว่าเป็นอันว่าเป็นครูสอนศิลปะนะฮะครับแล้วก็เกิดที่มาลากาแล้วก็ย้ายเมืองนะฮะย้ายไปที่อื่นนะฮะมาลากาเนี่ยอยู่เป็นที่ชายฝั่งเอ๋เคยไปหรือยังเอ๋ไม่เคยไปสเปนใช่ไหมก็เคยไปสเปนไม่เคยไปมาลากาครับมาลากายังไม่เคยไปครับมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะเป็นเมืองน่ารักอ่ะฝรั่งชอบไปเที่ยวกันเพราะว่าสเปนก็ถือเป็นยุโรปใต้แล้วก็อากาศดีอะไรเป็นเนี้ยแล้วก็มีจำได้การสนทนาก็มีรูปปั้นของปิกัสโซอยู่นะฮะแต่เขาก็อยู่แค่ตอนเด็กอะไรเช่นนี้แล้วก็ที่สำคัญมีหอศิลป์ที่นั่นด้วยแต่นี้กลับมารูป3รูปนะฮะที่ให้เห็นก็คือว่ารูปซ้ายก็เล็กถึงตอนเป็นหนุ่มเนาะแล้วก็รูปกลางๆก็เริ่มเอ๋จะเห็นว่าเริ่ม distort ใช้คำนี้ก็ได้เริ่มแบบบิดไปบิดมาเริ่มเป็นเหลี่ยมเริ่มอะไรเพวกนี้นะฮะแต่ก็ยังเป็นหน้าเขาเพราะอันสุดท้ายนี่หน้าใครก็ไม่รู้หลายเขาก็อาจจะอ้างว่าเป็นเซลฟ์พอร์เทรตของเขาอะไรนะฮะซึ่งก็จริงๆเห็น3รูปนี้ครับเชิญครับเชิญพี่ตุ้ยครับเชิญครับเชิญเลยครับคือพอเห็น3รูปนี้เนี่ยมันถ้าเป็นเราถ้าเป็นผมดูตอนวัยรุ่นนะครับผมจะรู้สึกว่าคนอะไรตอนเด็กๆก็วาดรูปสวยดีนี่วาดรูปเหมือนคนอยู่ดีนะฮะแต่ว่าพอโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลับวาดรูปเหมือนเด็กลงเรื่อยๆนะฮะ คือเหมือนเด็กที่ไม่รู้จักศิลปะนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่รู้จักปิกัสโซเลยเนี่ยผมก็อาจจะมองเป็นแบบนั้นนะฮะพี่ตุ้ยใช่ฮะก็ใช่เดี๋ยวหลังๆจะมีรูปพอร์เทรตรวมๆที่พิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเป็นเกรทเพนเตอร์แล้วมันก็มีเรื่องเล่าอ่ะนะว่าเหมือนกับว่าพ่อเขาวาดรูปแล้วพอลูกเขามาวาดคือปิกัสโซมาวาดบ้างพ่อก็บอกเอาไปให้หมดเลยนะผู้การแปลงกูไม่วาดแล้วอะไรเนี่ยคือเขาได้ฐานมาดีอะฮะแล้วก็มีแววตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะครับผมมีแววตั้งแต่เด็กเป็นเรียกว่าเป็นคนกิฟต์ตั้งแต่เด็กเลยใช้คำนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าสามรูปนี้ก็ตัวแทนที่ดีครับเป็นตัวแทนที่ดีของการพัฒนาว่าในที่สุดเนี่ยปิกัสโซเนี่ยพัฒนาเป็นแบบนี้เลยนะในที่สุดเป็นแอปเซมิแอปแฝกก็ใช้คำนั้นก็ได้นะฮะครับพอดีเปิดเจอชื่อพ่อเขาพอดีครับชื่อว่าดอนโฮเซ่รูอิสบาสโกนะครับครับผมขอบคุณมากฮะขอโทษดีครับผมจอห์นนะฮะจอห์นโฮเซ่ใช่นะครับก็พีเรียดแรกๆเนี่ย ทุกคนก็
โอ้พี่ตุ้ยค้างไปนะครับเรารอพี่ตุ้ยแวบหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้พี่ตุ้ยเปิดยุค Blue Period ขึ้นมาพอดีนะครับผมจะพูดระหว่างรอพี่ตุ้ยนิดหนึ่งพี่ตุ้ยกลับมาแล้วครับโอเคเชิญได้เลยครับพี่ตุ้ยต่อได้เลยฮะวันนี้เกิดอะไรแปลกอีกแล้ววันนี้ครับโอเคนะครับก็ในช่วงแรกนี่ก็เป็น Blue Period นะฮะซึ่งก็เป็นช่วงที่เรียกว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะพยายามที่จะไม่ไปตามกระแสคือศิลปินเนี่ยชอบนอกกระแสเอ๋จำได้ใช่ไหมว่าปลายศตวรรษที่19นะฮะ Impressionist เนี่ย1875เริ่มจะ exhibit งานนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยสีสันเนี่ยกระจายเลยนะฮะแล้วปิกัสโซเองเนี่ยก็พอดีโผล่มาตั้งแต่ตอนนี้ก็อายุสักประมาณ20พอดีเขาเกิด81เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ Impressionist แล้วก็กำลังจะไปสู่ Expressionist อะไรเพศเนี้ยเวนโกะมาละสีกระจายเลยแต่ตัวเขากลับเอากลับมาบลูเห็นไหมฮะซึ่งก็มีคนหนึ่งที่มาแนวบลูด้วยเหมือนกันก็คือเซซานนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นภาพของเซซานหลายภาพที่เทียบกับปิกัสโซอะไรเพศเนี้ยซึ่งส่วนตัวเองก็คิดว่าก็เป็นไปได้ผู้ศิลปินเนี่ยจะไม่ชอบทำซ้ำชาวบ้านบอกคนอื่นเอาสีสันมากมายงั้นฉันไม่เอาอีกแล้วฉันก็เอามาแบบโมโนโทนอะไรเพศนี้นะฮะก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็เผอิญเรื่องราวเนี่ยนะฮะในรายละเอียดที่จำไม่ได้พอดีแต่ว่าเป็นอันว่ามันก็เป็นเรื่องของอะไรที่มันเศร้านิดหน่อยนะฮะเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าฟิกเกอร์ของเซซานเนี่ยก็ออกมาในแนวโทนนี้เหมือนกันนะครับครับผมอ่านเจอพอดีครับพี่ตุ้ยเขาบอกว่าก่อนยุคบลูพีเรียดเนี่ยเพื่อนสนิทของปิกัสโซเนี่ยนะครับซึ่งไปหลงรักนางแบบที่ปิกัสโซเนี่ยเคยวาดนางแบบคนนี้แล้วเขาก็เหมือนจีบกันรักกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผิดหวังจากความรักครั้งนั้นนะครับแล้วก็เลยยิงตัวตายหลังจากนั้นเนี่ยปิกัสโซก็เศร้ามากอยู่ในช่วงแบบหม่นทึมมากของชีวิตนะฮะแล้วก็เลยเลือกใช้สีบลูเนี่ยในการวาดภาพอยู่4ปีเลยนะครับซึ่งก็คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นแบบที่พี่ตุ้ยพูดด้วยก็คือว่าอาจจะเลือกแล้วว่าอยากจะทำงานตัวเองเนี่ยให้มันแตกต่างออกมาจากศิลปินในยุคสมัยเดียวกันนะครับครับผมดีมากเลยขอบคุณมากฮะเรื่องนี้แหละถูกต้องแล้วหลายเรื่องเลยก็ลืม แล้วก็เราจะเห็นว่าเดี๋ยวย้อนเข้าขึ้นไปนิดนะฮะขอดูภาพอีกทีครับผมฮะเดี๋ยววิเคราะห์นิดหน่อยนะฮะเราจะเห็นว่าคือมันฟิกเกอร์มันน่าสนใจไงว่าหรือเขาได้ไอเดียจากเซซานด้วยไม้หรืออะไรเพศนี้นะเห็นไหมฮะบอกไม่ถูกอะนะฮะเดี๋ยวเราดูรูปอื่นๆต่อไปเนี่ยมันจะเห็นว่ามันน่าจะเอาจากเซซานนะฮะเอาอันต่อไปก็ได้ครับครับจริงๆไอ้รูปที่พี่ตุ้ยหยิบมาเนี่ยครับผมสนใจภาพวาดที่มันอยู่ในภาพวาดอีกทีนึงครับข้างหลังนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่ทอนรายละเอียดเนี่ยลงไปกว่าคนในภาพวาดข้างหน้าอีกนะฮะมันเหมือนแบบเป็นจุดเห็นแบบหินเล็กๆว่าอีกหน่อยปิกัสโซจะวาดแบบลดทอนลงไปเรื่อยๆฮะครับผมใช่ฮะอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Rose นะฮะก็อาจจะหมดเรื่องของความเศร้าอะไรไปแล้วนะฮะก็เลยเป็น Rose Period นะฮะ Rose Period ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ Rose Period เนี่ยก็น่าสนใจอีกนะฮะมีไอตัว Helloquin เราจะเรียกนี้ก็ได้ไอตัวตลกเลยเพศนี้นะฮะก็เป็นรูปที่ดังแล้วก็มีรูปผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วก็อย่าให้เทียบกับรูปต่อไปนะครับวันนี้เราจะดูเรื่องฟอร์มเนาะอาจจะเรื่องราวอาจจะไม่ได้เจาะลึกแต่รูปต่อไปให้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นรูปของเซซานเห็นไหมฮะซึ่งก็พี่ว่าน่าสนใจมากเลยถ้าเกิดเขาตามเซซานมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นไปได้เห็นเซซานวาดแล้วเซซานเนี่ยก็วิอีกอันหนึ่งเนี่ยคือเทคนิคการใช้สีน้ำมันของปิกัสโซเนี่ยที่บอกว่าคล้ายเซซานเนี่ยใช้เหมือนใช้สีน้ำคือใช้ลินซีดเนี่ยนะฮะตัวทำละลายเนี่ยละลายเยอะเอ๋จะเห็นว่ามันบางเห็นไหมฮะมันจะไม่หนามากนะแล้วมันจะแบบว่าโดยเฉพาะรูปของเซซานหลายรูปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวตอนหลังๆเราจะเห็นโดยเฉพาะเรื่องเบเตอร์เรื่องของคนอาบน้ำอะไรเพศนี้สีจะบางมากเลยแล้วก็ตั้งแต่บลูพีเรียดมาเนี่ยปิกัสโซก็ใช้สีละลายเยอะนะฮะใช้ตัวทำละลายเยอะคือไม่หนาปึกอะหนาปึกก็จะเปรียบเทียบกับปิกัสโซเป็นต้นนะครับน
ะเราย้อนกลับไปฟิกาโซอีกทีก็ได้ฮะเทียบกันให้ดูอีกทีครับปึ๊บเห็นไหมฮะโดยเฉพาะผู้หญิงนี่แบบทรงใกล้เคียงกันเลยนะฮะแล้วก็ดันมาวาดไอ้ตัวตลกนี้ด้วยนะฮะก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊หรือว่าได้ไอเดียจากเซซานอะไรมาบางอย่างไหมอะไรเช่นนี้นะฮะเพราะเซซานนี่ก็ถือว่าเป็นที่ยกย่องในบรรดาศิลปินหลายคนเลยถือว่าเป็นคนที่นำกระแสที่แตกต่างจากปีกัสimpressionist ที่เป็นเขาเรียก broken but stroke ก็คือเป็นเส้นๆขีดๆแต้มๆเซซานมาป้ายมาเป็นปื้นนะฮะอันนี้เป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในทัศนศิลป์ในช่วงนี้ครับผมครับผมเสริมประวัติชีวิตอีกนิดเดียวฮะก็คือว่าในยุคโรสพีเรียดเนี่ยเขาบอกว่าปิกัสโซพบรักนะฮะกับพบรักในปี1904นะครับหลังจากนั้นก็เลยแบบเริ่มเหมือนที่พี่ตุ้ยบอกเมื่อกี้นะฮะความเศร้าลดลงแล้วก็ความสดใสในชีวิตค่อยๆกลับมานะครับสีก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็เลิกใช้สีบลูสีน้ำเงินไปเลยนะฮะหลังจากใช้มา4ปีครับผมครับเยี่ยมเลยครับเนาะอันนี้ก็น่าสนใจเขาบอกว่าอันนี้เป็นอันที่พี่ชอบมากเลยก็คือว่าได้เอาแบบรูปรวมมาให้ดูเนาะสีสันของปิกัสโซในช่วงหลังอันนี้คือเหมือนว่าในแง่นึงคือจำไปก่อนนะฮะภาพรวมซ้ายเนี่ยเป็นรูปพอร์เทรตหรืออะไรของเขาที่ ใช้สีสันมหาศาลแล้วก็ภาพขวาเป็นภาพรวมของการที่เอานู่นเอานี่มาทำเป็นทั้งปั้นทั้งหล่อเป็นประติมากรรมนะฮะแล้วจะให้เห็นรูปต่อไปนะครับซึ่งเป็นแอฟริกันอาร์ตนะครับเดี๋ยวลองขยับหน้าใช่นะครับเห็นไหมฮะซึ่งแอฟริกันอาร์ตเนี่ยก็มีสีสันมหาศาลเลยนะอดคิดไม่ได้เลยที่โดยเฉพาะไอ้รูปหน้ากากอะไรเงี้ยนะฮะลองดูรูปกลางๆล่างๆอะไรพวกเนี้ยนะฮะครับแล้วก็หน้าตาของเรียกว่าเทพเจ้าหรืออะไรของแอฟริกันเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนอาจจะดนใจเขามากเลยหรือดึงดูดเขามากเพราะว่าแอฟริกันอาร์ตเนี่ยในแง่หนึ่งมันลดทอนในแง่หนึ่งมันลดทอนเรียบร้อยคือกลายไปว่าไอของเก่าเนี่ยกลายเป็นโมเดิร์นอาร์ตไปคือของเก่าโบราณกลับไปดั้งเดิมทรดิชันนอลเนี่ยสกิลก็อาจจะไม่สูงแล้วก็อาจจะทำโดยโลเคอลแต่นั้นเวลาปั้นหรืออะไรเทพเจ้าหรืออะไรต่างๆก็เอาง่ายๆนี่บอกไหมแต่ก็กลายมาเป็นยุคนี้กลายเกิดความสอดคล้องกันไปอันนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโลกที่เปลี่ยนไปก็หลังจากมีการเดินทางที่เรามีเรือกลไฟนะฮะเรามีอะไรที่มันเดินทางง่ายแล้วก็การพิมพ์เนี่ยไปได้ดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ภาพคือโลกเนี่ยมันเริ่มจะเป็น globalized ในแง่หนึ่งก็คือคนก็เห็นสื่อเห็นอะไรเยอะแยะนึกออกไหมฮะศิลปินก็เห็นสื่อแล้วก็ไม่แปลกที่ปิกัสโซเนี่ยจะเคยไปหรือไม่ไปหรือเปล่าเนี่ยก็เห็นสื่อเหล่านี้แล้วก็ได้รับการดลใจแล้วก็เอ๋ก็ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งรูปแรกของปิกัสโซนะครับครับนะฮะเห็นไหมฮะมีความคล้ายกันมากเลยแล้วก็นักวิชาการก็ให้พีเรียดนี้ว่าเป็นแอฟริกันอาร์ตด้วยนะครับพีเรียดครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าจริงๆแล้วปิกัสโซเนี่ยมีอีกผลงานอีกแบบหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการถ่ายภาพของเขานะครับแล้วก็เขาก็มีเพื่อนสนิทเป็นศิลปินชื่อดังอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือบรักใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะออกเสียงใช่ฮะพี่ตุ้ยใช่ไหมฮะบรักชอสบรักเดี๋ยวตอนหลังจะมีรูปด้วยครับผมใช่ครับคือเขาก็จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วก็ขับเคลื่อนไอ้เจ้าวิธีคิดแบบคิวบิซึมเนี่ยด้วยกันนะฮะแล้วก็เขาจะถ่ายรูปทั้งตัวเองแล้วก็รูปของบรักเนี่ยไว้อยู่เรื่อยๆทีนี้เวลาที่ถ่ายรูปสตูดิโอของเขาเนี่ยสตูดิโอเขามันลกลุงลังมากเลยนะครับมันเคยมีคนพูดบอกว่าเดินเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะเดินยังไงเลยเพราะว่าผืนผ้าใบ 4-500 อันเนี่ยกองเรียงกันแล้วก็บรรดาสีเสือต่างๆนานาเนี่ยก็กองเต็มพื้นไปหมดนะฮะแล้วเขาก็วาดรูปหลายๆรูปเนี่ยพร้อมๆกันแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าในสตูดิโอเนี่ยมันก็มีสิ่งที่พี่ตุ้ยเอามาให้ดูนะครับแอฟริกันอาร์ตพวกเนี้ยแบบว่าประดับผนังอยู่ด้วยเหมือนกันคือเขาเนี่ยเหมือนกับได้สะสมแล้วก็ได้มีไว้ครอบครองเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าได้แรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้แน่ๆนะครับใช่แล้วก็อย่างที่บอกสื่อจริงพิมพ์เนี่ยมันทำให้เขาเห็นโลกเยอะเลย
นะครับนี่แหละมาเราก็มาเริ่มanalytic นะฮะ cubism นะฮะซึ่งอันนี้คืออันที่แบบถามว่าก็ค่อนข้างแหวกแนวมากนะถ้าแต่ถามว่าปิกัสโซเนี่ยคิดอะไรใหม่เลยเนี่ยจะบอกว่าอันนี้เลยก็ได้นะพูดถึงเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกเราคิดเองหรือล้อเรียนมานะฮะเขาสรุปคือเขาทำทั้งสองอย่างและอันนี้คืออันที่มันมากนะครับนะฮะก็เราจะเห็นว่ามันเป็นฟอร์มของรูปของคนเนาะใช่ไหมฮะแล้วก็มีการที่เอาเลขาคณิตเนี่ยเข้าไปใส่ในส่วนต่างๆนี่แหละไอเดียของคิวบิซึมคือแค่นั้นเองนะฮะหรือถ้าเรานึกถึงรูปแล้วก็ผ่านทำให้เป็นกริดทำให้เป็นเหลี่ยมๆอะไรเพศเนี้ยถ้าเกิดเรานึกถึงเนี้ยพวกนั้นเราจะพอนึกออกแต่ปิกัสโซไม่ได้ใส่แค่3 4เหลี่ยมแต่ว่าใส่เรียกว่าคางเหมิงคางหมูนะฮะวงกลมอะไรเข้าไปเต็มไปหมดเลยนึกออกไหมฮะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอ๋รู้สึกจะรูปต่อไปเราจะเห็นโอเคอันนี้เอ๋จะเสริมอะไรไหมฮะครับเชิญเลยครับพี่ตุ้ยไปก่อนนะครับรูปต่อไปเนี่ยนะฮะคือถามว่ามันมาจากไหนนะฮะอันนี้คืออันหนึ่งที่พี่ใคร่ควรคิดมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ส่วนตัวพี่เชื่อว่ามันเป็นผลกระทบของ Industrial Revolution หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างแน่นอนนะฮะเอารูปนี้มาให้ดูเราจะเห็นว่าหลังจากที่มันมีการหล่อคือวิวัฒนาการตรงนั้นเนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีคือสามารถจะสร้างเตาที่เผาร้อน จนกระทั่งเหล็กเนี่ยมันหลอมได้เพราะเหล็กมันหลอมได้เนี่ยคือเมื่อก่อนอันนี้เนี่ยมีการตีเหล็กเผาไฟเป็นมีดอะไรพวกนี้อันนี้แค่นี้ก็ไม่ยากนะฮะแต่พอหลอมเป็นน้ำได้เนี่ยก็ใส่ในโมใส่ในแม่พิมพ์แล้วจะเป็นชิ้นส่วนอะไรก็ได้นะครับแล้วพี่ว่าปิกัสโซเนี่ยนะฮะเห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดตั้งแต่เกิดนะฮะเพราะว่าช่วงที่เขานะฮะดูรูปต่อไปก็ได้นะฮะ1910เนี่ยที่เขาเริ่มไอ้ analytic เนี่ยนะฮะ cubism เนี่ยฮะรูปต่อไปนะฮะเราจะเห็นว่านะนะฮะเขาก็มันเป็นเวลาถ้าเกิดให้เราพวกเราจำเนาะปีสำคัญคือ1830รถไฟวิ่งนะฮะตอนนั้นก็ถือว่ามันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการใช้เหล็กหล่อเป็นอะไรต่างๆในชิ้นส่วนอะไรมากมายเต็มโลกนี้ละนะฮะผ่านมาสักเท่าไหร่ละ70ปีละเรียบร้อย780ปีละนะฮะดังนั้นเนี่ยรอบโลกเนี่ยเต็มไปด้วยชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรมนะฮะเพราะนั้นเขาเกิด81หลังจากรถไฟวิ่ง50ปีให้จำแบบนี้ดังนั้นเขาได้เห็นแล้วก็มีประสบการณ์ของโครงสร้างที่เป็นเลขาคณิตชัดเจนทีนี้นิดหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราย้อนกลับไปทุกอย่างของโลกเนี่ยก่อนที่มีเหล็กหล่อทุกอย่างจะเป็นแฮนด์เมดทุกอย่างจะเป็นทรงฟอร์มที่อาจจะธรรมชาติมากกว่าใช้มือทุบอะไรนึกออกไหมฮะแต่พอมีเหล็กหล่อแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นทรงเลขาคณิตได้หมดเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ถือว่าอินโนเวทีฟมากสำหรับปิกัสโซที่เอาฟอร์มที่คนนี่แหละกำลังจะตอบคำถามว่าทำไมปิกัสโซถึงงานอะไรประหลาดสำหรับเราสักคนสมัยนั้นอาจจะดูประหลาดแต่คำถามคือว่าทำไมถึงคนถึงรับได้ก็คนก็คุ้นเคยกับฟอร์มที่เป็นจิโอเมตรีเห็นนึกออกไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอย่าลืมว่าในแง่หนึ่งเนี่ยไอ้กลไกเครื่องมือต่างๆเนี่ยมันออกมาในเจเนอเรชันศตวรรษที่19คนเป็นรุ่นคุณปู่คุณพ่อตรงนั้นเนี่ยก่อนยุคนี้เขาเห็นอย่างอื่นที่เป็นธรรมชาติอะไรมากกว่าเป็นบาโรกเป็นอะไรยกลกอะไรเงี้ยมากกว่าแต่พอมาเจอสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่พอรุ่นลูกก็รับได้เหมือนพวกเรากับน้องๆเราที่ชินกับดิจิตอลอะไรต่างๆนะฮะโทรศัพท์มือถือเพิ่งเกิดในช่วงชีวิตเราเก็ตไหมพอเก็ตไหมมันเป็นกระแสแล้วก็เป็นไปได้ว่าคนก็อาจจะตื่นเต้นนะว่าเฮ้ยโอ้โหเรามีเครื่องยนต์เรามีกลไกโอ้โหคนที่ซื้อปืนครั้งแรกก็คงตกใจซื้อรถครั้งแรกโอ้โหกลไกมันมหัศจรรย์มากเลยเปิดฝาหม้อรถตัวอะไรเงี้ยได้ออกมาฮะเพราะนั้นนี่มันกลายเป็นว่าเขาเอาสิ่งเหล่านั้นมาโปะอยู่บนหน้าบนฟอร์มของเพนติ้งนะฮะนี่เลยอธิบายละเอียดนิดนึงจะได้เข้าใจว่านี่แหละนี่น่าจะเป็นเหตุผลแหละที่คนตื่นเต้นกับไอ้ฟอร์มเหล่านี้ที่มันอยู่บนศิลปะครับครับผมก็
็เสริมจากพี่ตุ้ยอีกนิดนึงนะฮะว่ามันเป็นอย่างที่พี่ตุ้ยบอกเลยคือในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากนะครับโดยเฉพาะในปารีสนะครับคือเราคุยกันมาตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เหตุการณ์วุ่นวายในฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาประมาณสักปี1900ต้นๆเนี่ยมันเกิดความคิดใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากมันมีงานมหกรรมโลกนะฮะเหมือนกับคล้ายๆ World Expo เนี่ยก็เกิดขึ้นในปารีสแล้วก็มีทั้งการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะแล้วก็งานศิลปะด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกหลายๆอย่างนะครับเกิดความคิดของผู้คนใหม่ๆเกิดฟรอยด์ขึ้นในยุคนั้นนะฮะมีนิทเช่นะครับในนี้เนี่ยมีเขียนบอกว่ากลุ่มฟิวเจอริสต์เนี่ยมันก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนี่ยแบบเดิมมันสวยงามแล้วก็มันดีกว่านะครับก็จะเป็นกลุ่มฝั่งอนุรักษ์นิยมแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เชื่อในโลกอนาคตมากกว่านะครับเขาบอกว่าพวกฟิวเจอริสต์เนี่ยบอกว่ารถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามยิ่งกว่ารูปปั้นเหมือนกับพวกรูปปั้นกรีกโรมอะไรพวกนี้นะฮะคือมันเป็นความคิดที่ต่อสู้กันในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ตัวศิลปินก็มี2กลุ่มด้วยเช่นกันนะฮะก็จะมีจริงๆฝั่งที่เป็นชาตินิยมเนี่ยก็มีการนำเอาลัทธิแบบนีโอคลาสสิกเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะแต่ว่าก็กลุ่มที่พยายามจะเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยก็ผลักดันศิลปะที่มันใหม่ๆก็ตั้งแต่ Impressionist Expressionist นะครับแล้วก็มาถึง Cubism นะครับเพราะฉะนั้นไอช่วงเวลาของ1900ต้นๆเนี่ยมันมากเลยคือมันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนที่ต้องการจะทำอะไรใหม่ๆมันก็พยายามจะเสนอใหม่ๆนะครับแล้วก็ปิกัสโซเนี่ยเหมือนกับก็แยกออกมาจากตัวสายหลักแต่ว่าเขามีคนสนับสนุนนะครับมีพวกเอเจนซี่เนี่ยมาซื้องานเขาไปก็เลยทำให้เขาประสบความสำเร็จได้นะครับครับเชิญพี่ตุ้ยต่อได้เลยครับในแง่ของความรู้สึกคนเนี่ยพี่คิดว่าการที่เกิดรถไฟเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะฮะมันทำให้คนนึกออกไหมคนเตรียมใจอ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างเราเนี่ยเป็นเจนที่ดีมากที่เรามีการพัฒนาของโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่นึกออกไหมฮะโมบายโฟนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็เตรียมใจใช่ไหมเอ๋ก็ทำไลฟ์เรื่องอะไรเมตาเวิร์สอะไรก็ทำไงดีว่าเราจะปรับตัวทั้งเพราะนั้นพี่ว่าปิกัสโซมาในช่วงเวลาที่คนบอกว่าเฮ้ยอะไรมาใหม่กูจะต้องตามทันให้ได้อะไรเพจเนี้ยนี่ก่อนนะฮะแล้วนั่นคือสิ่งที่ศิลปะเขาฟิตมากๆเลยกับสิ่งที่เปลี่ยนไปยุคนั้นนะครับอันนี้คือคนที่เอ๋ได้อ้างถึงนะฮะแล้วก็เขานั่ง ทำงานเนี่ยเรียกว่าไซด์บายไซด์เลยเคียงข้างกันเลยนะฮะก็คือฟาร์กนั่นเองนะฮะแล้วเอ๋จะเห็นว่านะครับไอ้รูปที่เขาวาดเนี่ยโอ้โหคล้ายกันมากๆเลยนะฮะคือเรียกว่าจะใช่ครับไม่เซนนี่ก็อาจจะงงด้วยว่าใครวาดกันแน่อะไรเช่นเนี้ยแล้วถามว่ามันเหมือนอะไรสำหรับพี่เนี่ยพี่ดูทุกครั้งเนี่ยมันเอาใกล้ที่สุดเนี่ยเอ๋เปิดหม้อน้ำเปิดฝากระโปรงรถอ่ะนึกออกไหมเอ๋จะให้เกิดความรู้สึกแบบเนี้ยเครื่องยนต์เต็มไปหมดเลยอะไรเช่นนี้แล้วกลับไปสู่สิ่งที่พี่คอมเมนต์ก่อนหน้านี้ว่าใช่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยนึกออกไหมเหมือนเราเปิดกลไกนาฬิกาดูอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่อันนี้มันซับซ้อนกว่ากลไกนาฬิกามันโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยอะไรเช่นนี้นะครับเพราะนั้นผมว่าเขาต้องรักกันมากนะสองคนนี้เพราะว่าไม่มีการมาด่ากันว่าเอ๊ะแกก๊อปงานฉันเลยคือมันคล้ายกันสุดๆจริงๆใช่แล้วก็หลายที่ก็เอาภาพนะฮะแขวนนะฮะไว้ด้วยกันเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคำนิยามของนักวิชาการที่เรียกว่าซินเทติกถ้าเกิดจะพูดง่ายๆก็เริ่มที่จะมีสีสันเริ่มจะเอาฟอร์มมันอื่นเริ่มจะมีความหลากหลายในฟอร์มมากกว่าจะเป็นฟอร์มเครื่องจักรกลนะฮะเอ๋จะเห็นจากซ้ายนะฮะซึ่งก็เป็นรูปเครื่องดนตรีเนาะคาริเนตอะไรไวโอลินนะฮะเราก็พยายามดูให้ออกให้ได้เลยเนาะว่าเห็นไหมอะไรเงี้ยนะฮะอันที่สองนี่ก็เป็นรูปผู้หญิงเนาะพอเห็นนะฮะอันที่สามนี่ไม่มั่นใจคาร์ดเพลย์ก็คือคนเล่นไพ่อะไรแค่นี้นะฮะอันที่สี่ชื่อว่าอะไรให้เอ๋ช่วยอ่านนิดหนึ่งที่ไม่เห็นstill life ใช่ไหม อ๋อ still life ครับฮะใช่ใช่ post and glass ครับผมก็คือมีความในแง่หนึ่งก็ไอความเป็น cubism เป็น geometry ยังอยู่แต่ว่าเริ่มมีเรียกว่าต้นแบบของการเอาอะไรมาใช้ก็เลยเขาใช้ synthesis ก็คือการวิการสร้างนะฮะสังเคราะห์งาน
ก็คือการเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาจับปูดำขยำปูนาก็คือสนุกแล้วตอนนี้นึกออกไหมมากๆเลยนะครับนี่แหละช่วงนี้แหละที่เขาจะวาดพอดเถิงพอดเทรดไรโอ้โหเป็นคิวบิซึมกระจายเลยนะฮะซึ่งประสบความสำเร็จมากถึงตรงนี้นี่ก็อายุเพียงแค่เท่าไหร่ละ30เองอะ30กว่าเองนึกออกไหมฮะเริ่มแบบคนตื่นเต้นมากเลยนึกออกไหมฮะนะถ้าเกิดในด้านนี้ก็ถือว่าเขาอินโนเวทีฟมากเลยนะครับผมเสริมเรื่องเพื่อนซีเขาชอร์ชบาร์กนิดหนึ่งนะฮะมีคนเขาเปรียบเทียบว่า2คนนี้เนี่ยเปรียบเสมือน2พี่น้องตระกูลไรท์เลยนะฮะเพราะว่าในประมาณสัก1903ถึง1908เนี่ยพี่น้องตระกูลไรท์ก็เริ่มเอาเครื่องบินเนี่ยขึ้นสู่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเขาก็บอกว่าปิกัสโซกับบาร์กเนี่ยก็เหมือนกับดึงเอางานศิลปะเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนกันว่ามันใหม่มากแล้วก็เหมือนกับหาแนวทางใหม่ๆนะฮะให้กับโลกศิลปะในยุคนั้นนะครับครับเชิญครับพี่ตุ้ยฮะนะครับก็นะก็ทีนี้อยากจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะซ้ายก็คือสิ่งที่ถือว่าเป็นอินโนเวชันของเขาเอาคิวบิซึมไปใส่ในพอร์ตเฟรมอันนี้คือมันมากอันนี้คือซิกเนเจอร์สุดๆนะฮะคือแทบว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนใช้คำนี้ก็ได้จะมีใกล้เคียงก็อาจจะเซนซานเริ่มมีภาพที่เดือดพอดนิดหน่อยอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าที่ เปรียบเทียบให้ดูก็คือว่าอย่าให้กลับไปดูขวามือก็คือเป็นรูปเก่าๆที่เขาวาดเนี่ยเขาวาดพอร์ทเทรตได้เยี่ยมเลยนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือเอาแบบเยอะๆมาเห็นเลยอ่ะแบบรวมๆนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยไอ้เล็กไอ้หน้านี้เป็นหน้าที่เลคเชอร์เก่าเลยเอคงเพจได้ยินแล้วคือพี่ชอบที่ว่าอย่างที่บอกไงหลายคนก็บอกว่าเอ้ยไอ้พวกงานเซมิแอบสแตรกแอบสแตรกเนี่ยใครก็ทำได้เออใช่แต่ประเด็นเนี่ยคุณมีรากฐานของสกิลของอะไรที่เป๊ะพอร์เทรตหรือพื้นฐานที่คุณจะวาดความเหมือนจริงเรียลลิสติกได้แค่ไหนซึ่งปิกัสโซก็ผ่านกระบวนการนั้นมาเรียบร้อยเลยนะฮะเราจะเห็นว่าเขาวาดได้ก็มีลีลาของเขานะเย็นๆนะบอกไม่ถูกนะฮะรูปพอร์เทรตของเขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าวาดได้นิ่งเลยนะฮะก็เป็นตามไปที่บอกอย่างที่บอกตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาพ่อเองเขาเห็นกิฟต์ในลูกเขาจริงๆนะครับก็เลยบอกว่าเนี่ยปิกัสโซไม่ได้มั่วนะคือเขาตั้งใจ เขาสามารถวาดไงก็ได้อะแล้วเขาก็ตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในซ้ายมือนะครับครับซึ่งจริงๆก็พิสูจน์เลยนะฮะว่าเขาเป็นคนฝีมือดีตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่ารูปที่พี่ตุ้ยคัดมาให้ดูเนี่ยถ้านับไปบรรทัดบนนะครับรูปที่4เนี่ยก็คือรูปแรกเลยที่เขาได้เอาไปออกแสดงโชว์ในที่สาธารณะนะครับรูปที่เห็นเนี่ยวาดตอนอายุ14นะครับถ้าได้เห็นภาพใหญ่ก็จะตกใจว่าฝีมือดีสุดๆมากเลยนะฮะคือวาดสวยมากแล้วก็บรรทัดที่2รูปแรกนะครับเป็นรูปที่เขาวาดแล้วก็ได้ไปแสดงนะฮะที่งานศิลปะที่มาดริดนะฮะแล้วก็ภาพนี้เนี่ยได้รางวัลเหรียญทองมาด้วยนะฮะตอนนั้นเนี่ยปิกัสโซอายุประมาณสัก15-17ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าจริงๆเก่งมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่วาดแบบเละเทะด้วยคือวาดให้สวยวาดให้เหมือนเนี่ยก็วาดได้นะครับเยี่ยมเลยครับเอ๋ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะฮะสุดยอดเลยนะฮะทีนี้แล้วก็อีกนะฮะการพัฒนาของสีเนี่ยนะจากแวนโก้เนี่ยก็ถือประมาณอิมเพรสชันนิสต์เราก็จะเห็นสีเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังว่าปี1940มันมีสีหลอดแล้วมันทำให้ Impressionist เนี่ยทำงาน outdoor ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะฮะอันนั้นก็ถือเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ขับเคลื่อนงานศิลปะให้ผลิตอะไรที่เร็วได้เพราะว่าเมื่อก่อนนี่ต้องมานั่งบดนั่งอะไรสมัยเฟรเมียร์แต่ว่าพอ1940เนี่ยมันมีสีหลอดแล้วพี่เล่าให้ฟังแล้วมันใช้ถุงกระเพาะหมูนะฮะ เป็นเหมือนแบบเอามาเป็นถุงใส่สีนะฮะแรกสุดเลยแล้วก็เราจะเห็นว่าแล้วก็โดยเฉพาะในสีของ Impressionist เราก็จะเห็นว่ามันมีสีที่เริ่มสดใสเริ่มแรงกว่าธรรมชาติแล้วพอมาถึงปิกัสโซเนี่ยเอ๋จะเห็นว่าแรงไปก่อนนั้นอีกเห็นมั้ยฮะมันมีสีที่เป็นเหมือนกับดูแล้วน่าจะเป็นสีที่เป็นสีสังเคราะห์จริงๆเลยอะนะครับแล้วแน่นอนฮะสีทาบ้านสีอะไรต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยมันก็คงเริ่มที่จะพัฒนามานี่เหรอมั้ยฮะเพราะนั่นอีกอะพี่ก็เลยอยากจะใช้คำหนึ่งคำว่า responsive เป็นคำหนึ่งที่พี่จะใช้สรุปตอนท้ายด้วยก็คือว่าคือเขาใช้ทุกอย่างอะที่มีตอนนั้นได้ก่อนไหมและไอ้ช่วงศตวรรษที่ปลาย19ถึง20เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลซึ่งพี่เปรียบเทียบความรุนแรงเนี่ยก็
็อาจจะเหมือนช่วงพวกเรานี้กำลังจะเปลี่ยนไปอะไรก็ไม่รู้นี่ก่อนไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาอัปทูเดตสุดๆนะฮะเขาเห็นอะไรเขาหยิบมาใช้ทันทีเพราะนั้นเนี่ยคือโดยเฉพาะลูกชายนี่ถือว่าสุดๆเลยในลูกชายนี่โอ้โหออกมานี่แล้วเผอิญก็ลานเรียกว่าออกตัวดีด้วยนะฮะเพราะนั้นได้รับยิ่งได้รับการตอบรับนะฮะหลังๆนี่เขาเป็นเหมือนกับซูเปอร์สตาร์เลยนี่ครับฮะปิกัสโซ่ครับผมจริงๆแอบคิดว่าปิกัสโซ่โชคดีด้วยครับพี่ตุ้ยคือผมว่าพอรูปขายได้มีคนสนับสนุนอะไรเงี้ยก็มีตังค์นะฮะแล้วพอมีตังค์แล้วก็เขาครบสื่อด้วยคือในประวัติชีวิตเนี่ยบอกว่าเขาจะซี้กับคนที่เป็นพวกนักวิจารณ์ศิลปะอะไรแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆเลยก็เลยถูกเขียนถึงในแง่ดีก็มีในแง่ร้ายด้วยนะครับแต่ว่ามันก็มีคนเชียร์เขาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งเงินมันก็เลยกล้าทดลองมากๆนะครับก็เป็นโชคดีของโลกเรานะครับได้มีผลงานประหลาดๆให้ขับเคลื่อนวงการไปครับก็ถือว่าอาจจะเป็นคนเดียวเลยที่ฟิตกับยุคที่เปลี่ยนไปสรุปคือเขาเกิดมาในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแล้วเขาก็ responsive เขาตอบสนองหมดเลยนะฮะกับสีกับฟอร์มกับทุกอย่างนะฮะป่านนี้ก็เลย เอามาให้ดูตอนสอนรูปนี้เอกก็คงคุ้นเคยพี่ใช้บ่อยเหมือนกันว่าคือพี่ใช้ change of genre ก็คือการเปลี่ยนสำนวนเปลี่ยนภาษาใช้คำนี้เนาะคือรูปขวาเนี่ยก็ซึ่งอาจจะเป็นคราวหน้านะเดี๋ยวคิดดูก่อนอาจจะรูปนี้มาก็ได้นะฮะซึ่งทุกคนรู้ดีถ้าเกิดใครชอบดัตช์ก็คงจะไม่มีใครเกินทุกคนเรียกว่าเป็นโมนาลิซาของนอร์ทเทิร์นนะฮะของนอร์ทเทิร์นยุโรปก็คือเฟรเมียร์ a girl with a pearl earringซึ่งก็ innovative ในแง่ของสีในแง่ของมุมมองนะฮะโมเมนต์ที่เขา catch ตอนนั้นยังไม่มีกล้องถ่ายรูปซึ่งก็เก็บถามว่าเก็บอะไรล่ะก็ความสวยโมเมนต์นะฮะความสวยงามของโมเมนต์นั้นแต่พอมาปิกัสโซเนี่ยสำนวนใช้คำนี้แล้วกันพี่อยากจะแปลว่าสำนวนหรือว่าภาษา expression เนี่ยเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องความสวยแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมถ้าแฟนเราหน้าเป็นแบบนี้เอ๋เอาไหมล่ะจริงๆก็บอกอย่าผ่าตัดหน้าแบบขอหน้าเหมือนปิกัสโซ่พี่เอ๋ลงหน้าเดียวได้แบบผ่าให้ได้แบบนี้นี่แพงมากนะครับพี่ตุ้ยไม่รู้ต้องผ่ายังไงเลยตาอยู่ข้างเดียวกันอะไรเช่นนี้แต่ว่าอินโนเวทีฟมากนะก็คือเขาก็บอกเหมือนกับบอกว่าจะทำยังไงอันนี้คือแบบเหมือนก็เป็นจุดเล็กๆนะแต่พี่คิดว่าเขาอินโนเวทีฟมากในแง่นี้ก็คือว่าเหมือนก็จะทำยังไงให้เห็นตาอยู่สองข้างด้านเดียวกันอย่างครบเห็นหน้ามาบัดคลี่ให้ครบอะไรเส้นนี้ได้ก่อนไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเอาใหม่ก็คือ717เนี่ยความงามก็ยังเป็นความงามที่เป็นคอมมอนอาจจะอย่างนั้นก็ได้ทั่วไปเนาะอะไรของผู้หญิงของคนที่อะไรเส้นนี้หน้าตาก็ถือว่าน่าจะใช้ได้แหละผู้หญิงคนนี้เนาะแต่พอความงามของปิกัสโซจะเป็นความงามหรือเปล่านั่นคือคำถามหรือเป็นเพียงแค่การคิดค้นใหม่ผ่านฟอร์มที่ปกติก็คือ portrait นั่นเองนะฮะนี่แหละคือคำถามของศตวรรษที่20เนี่ยแหละนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครอยากศึกษา modern art เนี่ยพี่คิดว่าเริ่มจากปิกัสโซง่ายที่สุดด้วยคำอธิบายทั้งหมดที่ผ่านมาครับผมครับผมก็จริงๆมันจะมีรูปสาวงามแห่งอาวิยองนะฮะที่เป็นรูปผู้หญิง5คนมายืนเรียงกันนะครับก็มีบางแหล่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราจะได้เห็นความเปลี่ยนผ่านของปิกัสโซนะครับอันนี้น่าจะยังไม่มีในสไลด์นะครับแต่หลายๆคนน่าจะจำได้ก็คือรูปผู้หญิงเปลือย5คนมีทั้งนั่งทั้งยืนเนี่ยเรียงกันอยู่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยปิกัสโซวาดโสเภณี5คนนะครับหรือว่าเป็นนักเต้นรำเปลือยเนี่ยนะฮะแล้วก็ในรูป5คนนี้เนี่ยจะมีอยู่2คนทางขวามือถ้าเกิดเดี๋ยวผมหาภาพทันผมจะเอามาแปะนะครับก็2คนทางขวามือเนี่ยที่จะมีว่าไงนะเอ๋มีภาษาน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับมันเลออะไรสักอย่างฮะภาษาฝรั่งเศสไม่ออกฮะ L E S D E M O I S E L L E S ครับแค่นี้ก็น่าจะเห็นอยู่ตอนหลังโอเคอ๋อมีเหรอฮะโอเคเดี๋ยวเผื่อผมเลื่อนไปนะฮะจะได้เสริมพี่ตุ้ยประเด็นนี้มันจะมีรูปที่เป็น3รูปแล้วก็จากอ๋อใช่ใช่ครับเปิดเลยก็ได้ ครับเปิดเลยก็ได้ครับผมรูปที่พูดถึงอยู่เนี่ยก็คือรูปทางซ้ายมือสุดนะฮะซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองสังเกตว่าปิกัสโซเนี่ยลดทอนฟอร์มลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารูปนี้มันเป็นจุดเหมือนเป็นจุดหักเหของงานเขาก็คือผู้หญิง2คนทางขวามือเนี่ยเหมือนเขาพยายามละที่จะทดลองอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งอาจจะเป็นหน้ากากแอฟริกัน
หรือว่าอาจจะเป็นฟอร์มบางอย่างที่เขาอยากจะลองวาดให้มันไม่เหมือนหน้าคนจริงๆนะครับแต่เขาก็ไม่วาด5คนแล้วก็นักวิจารณ์ศิลปะบางคนเนี่ยบอกว่ารูปนี้อาจจะสันนิษฐานได้ด้วยว่ายังวาดไม่เสร็จหรือว่าวาดไม่สุดอ่ะคือไม่กล้าแก้ทั้ง5หน้าเนี้ยให้มันเป็นหน้าในแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในภาพเดียวกันนะครับมีวิธีวาดภาพหน้ามนุษย์เนี่ยถึง3แบบด้วยกันคือซ้ายมือเนี่ยก็แบบนึงนะฮะตรงกลาง2คนก็แบบนึงแล้วก็อีก2คนด้านขวาก็เป็นอีกแบบนึงแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของใบหน้าที่เมื่อกี้พี่ตุ้ยพูดถึงนะครับก็คือพอมันคิวบิซึมสุดๆก็มันก็จะแบบกลายไปเป็นอีกอย่างนึงไปเลยนะฮะแล้วมันก็มีโค้ดของปิกัสโซที่ตอบคำถามกับเหล่านักวิจารณ์ที่ไม่ชอบงานเขาว่าวาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วภาพทุกภาพมันก็เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาพที่สะท้อนความจริงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้วาดภาพความจริงผมก็วาดภาพในสิ่งที่คิดว่ามันจะสะท้อนองค์ประกอบหรือว่าสีสันที่ผมรู้สึกออกมานะครับครับเชิญพี่ตุ้ยต่อเลยครับเดี๋ยวพอดีเอโค้ดมาพี่นึกถึงโค้ดขำๆมันเองคือมีเขาวาดพอร์เทรตผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีคนบอกว่าไม่เห็นเหมือนเลยเขาตอบว่าไงไหม She will บอกเดี๋ยวเธอจะเหมือนเยอะขำเลยอันนี้เดี๋ยวแล้วพักเธอจะเหมือนอาจจะแบบแก่อะไรเงี้ยลงแล้วกูวาดตอนแก่แล้วขำที่เป็น She will เป็นไงล่ะก็รวยพันล้านเอาอะไรอ่ะอืมใช่ตอบอะไรก็ได้นะครับตอบอะไรก็ได้ใช่ตอบก็คืออยากจะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจง่ายๆเนาะคือเราจำได้ใช่ไหมว่ามันมีกระเป๋ายี่ห้อนี้นะฮะออกเสียงก็ไม่ถูกนะเพราะเราเจอภาษาฝรั่งเศสวันนี้เอ๋พูดชื่อภาพพี่ก็ภาพไหนวะไม่เคยได้ยินเลยนะฮะเราอ่านเราพวกสองเรานี่แฮนดิแคปภาษาฝรั่งเศสพอกันนะฮะแล้วก็มันมีเนี่ยนะฮะกระเป๋ายี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าเอ๋อาจจะมีก็ได้นะจริงๆอาจจะมีก็ได้นะที่มันดังมากผมมีรุ่นประตูน้ำครับผมมีเออประตูน้ำคือจำได้ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่ารุ่นนี้ออกมาเฮ้ยมันเหมือนกับไอกระเป๋าใส่ขนของอะไรของแม่ค้าเวลาจะขายของนะฮะรุ่นต่อไปเนาะครับราคา 700,000 นะฮะครับนะฮะเราจะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งก็คนก็ฮิตแล้วเขาบอกว่าราคาไอถุงนี่ก็ขึ้นเป็นเท่าตัวก็ขำดีก็คือนี่เลยก็ชัดเจนนะคือพี่ว่าตัวอย่างนี้ดีมากเพราะว่าสีของไอกระเป๋านี่ก็คล้ายๆหน้าอะไรที่เราเห็นของปิกัสโซนั่นแหละคือมันเป็นเทรนด์พอดีปิกัสโซอยู่ในเทรนด์แล้วก็ในแง่หนึ่งไปไกลกว่าเทรนด์นิดหนึ่งพอดีเพราะนั้นคนเนี่ยอย่างสีเนี่ยเอ๋คือคนที่ไม่เคยเห็นคืออย่างเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปชอบสีธรรมชาติถูกไหมเพราะเราก็เห็นสีเหล่านี้แต่เกิดแล้วรู้สึกว่ามันสำหรับพี่เองเนี่ยพี่เสื้อผ้าพี่ก็ไม่ใช่สีแป้นนะดูดีๆมันจะเบรกอ่ะพี่ชอบสีที่เริ่มกลับเข้าไปสู่สีธรรมชาติอย่างผ้าฝ้ายของเหนืออะไรพวกนั้นสีพวกนั้นอะส้มอะไรสวยมากเลยไม่รู้จะชอบแนวนี้ป่ะเนาะแต่พี่ชอบมากกับไม่ชอบสีที่แล้วก็เป็นสีสังเคราะห์ที่มันแป๊ดเกินไปอะไรเพศเนี้ยแต่นี่คือยุคเราแล้วไงแต่คนยุคปิกัสโซที่สีทุกอย่างเริ่มออกมาสดใสกระจายอะไรเงี้ยพี่เชื่อว่าถ้าเราอยู่ในยุคแล้วเราก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยโอ้สีมันเด็ดว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นสีแบบนี้เลยในธรรมชาติแล้วปิกัสโซใช้สิ่งเหล่านั้นหมดเลยนะฮะเขาไปกับกระแสเขาไปกับคลื่นเลยผมคิดว่านะครับทุกอย่างที่ตุ้ยพูดอันนี้ผมนึกออกเลยครับเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนมัธยมตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งมีสีโปสเตอร์ที่เป็นแบบสีสะท้อนแสงอะครับเข้ามาผมไม่รู้มันจะเคยเข้ามาในเมืองไทยก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันเพิ่งตื่นเต้นกันนะในยุคนั้นนะแล้วพวกผมกับเพื่อนก็ไปซื้อมาใช้แล้วงานศิลปะที่ทำส่งอาจารย์เนี่ยไม่มีใครใช้สีโปสเตอร์แบบธรรมดาเลยคือใช้ไอ้สีสะท้อนแสงเนี่ยกันใหญ่เลยเพราะมันตื่นเต้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของใหม่เงี้ยครับแต่ปัจจุบันนี้ให้เอใส่เสื้อสีสะท้อนแสงก็ไม่เอา ใช่ไหมแก่แล้วครับพี่ก็ไม่เอาฮะใช่นะฮะเพราะนั้นก็ยกตัวอย่างถุงนั้นนะชัดเจนนะครับก็อีกกันนะฮะกลับมาสู่การที่เขานะอย่างที่บอกก็ชมเขาในแง่ของ innovative แต่ในแง่หนึ่งเขาก็ชอบเอลเกรโกมากเลยนะฮะแล้วก็เรียกว่าเกือบจะลอกเลียนแบบแต่ก็เอาคิวบิซึมมาใส่มหาศาลเลยเพศเนี้ยเป็นเรียกว่าไปว่าตอนนั้นไอ้คนนี้คงร้องไห้อันนี้รูปกูหรือนี่อะไรเพศเนี้ยออกมาเละอะไรเงี้ยนะฮะตะมันมากเลยอันนี้ชัดเจนเลยนะเขาเอาเอลเกรโกมานะฮะซึ่งเป็นสเปนเหมือนกันอาจจะเพราะเป็นสเปนเหมือนกันก็ได้นะฮะนี่ย้อนกลับไปศตวรรษที่17เลยนะครับครับ
วันนี้พี่ตุ้ยเทียบหลายรูปให้เห็นก็ได้เห็นคาแรคเตอร์หนึ่งของเขาจริงๆนะฮะเหมือนที่พี่ตุ้ยตั้งชื่อตอนไปเลยว่าเออเขาดูเป็นคนชอบล้อเลียนด้วยเหมือนกันนะครับนะมากเลยนะฮะแล้วก็รูปต่อไปนะอันนี้ก็ชัดเจนอันนี้ขำเลยอันนี้พี่ชอบนะพี่ชอบอันนี้นะพี่ว่าเก๋มากเลยไอ้คอเนี่ยมันมากเลยอุตส่าห์เอามาจนได้นะฮะแล้วก็จมูกคลี่ออกมาหมดเลยเพศเนี้ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเขาเรียกว่าติดเทรนด์เรียบร้อยแล้วทำอะไรออกมาก็ไม่น่าเกลียดแล้วมันก็ยิ่งทำให้เขาสนุกกับคือพอคนศิลปินได้รับการยอมรับเนี่ยนะก็ยิ่งสนุกกับการคิดค้นนี่ออกมาพี่ว่าตอนนี้เป็นพีคหลังจากคิวบิซึมนี่คือสุดแห่งความพีคของเขาเลยทำอะไรก็ได้อะนี่ออกไหมฮะอืมครับรูปต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเอาเอ็ดเกรโกมาเหมือนกันนะฮะรูปต่อไปเลยก็ได้ครับครับรูปต่อไปนี้เซซานใช่ไหมฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขาชอบเขาสตัดดี้อย่างที่บอกตั้งแต่บลูพีเรียดเนี่ยพี่เชื่อเพราะคนเดียวที่บลูมาเลยก็เป็นเซซานถ้าเกิดเทียบกับพวกimpressionist post impression ไม่มีใครบลูอย่างนั้นนะแล้วก็ทำสีจางๆละลายลินสีได้เยอะก็ปิกัสโซน่าจะได้มาแล้วก็เซซานเป็นคนหนึ่งที่ปิกัสโซก็อาจจะชอบอันนี้ก็ไม่ได้สรุปนะว่าเอามาหรือเปล่าหรืออาจจะฟลุกแต่อย่างน้อยที่สุดก็น่าสนใจว่าฟอร์มมันคล้ายกันเหลือเกินคล้ายมากตอนนี้คล้ายเอดูแขนของผู้หญิงสิแล้วมืออะไรเงี้ยคล้ายมากนะฮะยกเว้นคอยกเว้นหัวนะฮะครับผมเนี่ยมันตรงนี้เวลาเราเท้าแขนเหมือนกันเลยจริงๆใช่นะอันนี้มันลึกถึงรูปที่เอ๋ก็ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลหลายอันที่พี่เมริพูดและเอ๋เอามานะฮะทีนี้เราจะเห็นว่าอันเนี้ยทั้งเซซานและเอลเกโก้คืองี้เซซานเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าแน่นอนได้อิทธิพลจากเอลเกโก้รูปนั้นนะฮะซึ่งมาจากไบเบิลนะนะฮะแต่พอมาถึงเซซานนี่กลายเป็นคนอาบน้ำอะไรเป็นเบเตอร์ซีรีส์ของเขานี่ดังมากวาดเยอะมากแล้วก็อาจจะใช้คำนี้แล้วกันก็เป็นการมองย้อนหลังและเปรียบเทียบแหละนะฮะของนักวิจารณ์ศิลปะก็อาจจะเป็นอิทธิพลจากปิกัสโซแต่เทรสได้ไปถึงเอลเกโก้เลยนะฮะนั้นแต่เอลเกโก้สมัยนั้นก็ถือว่าดูรูปเอลเกโก้2017ก็ถือว่าแหวกแนวมากนะเอว่าไหมซึ่งแปลกอ่ะพี่สำหรับพี่เนี่ยออกมาสมัยนั้นนี่ก็ฟอร์มประหลาดมากเลยอ่ะยาวๆด้วยอีลองเกชันที่เขาชอบใช้นะครับนะฮะยาวๆยืดถึงสวรรค์จริงครับในนี้ก็มีบอกเหมือนกันครับว่าไอ้วิธีการวาดรูปภาพคนเปลือยหรือว่าคนอาบน้ำกันหรือว่าฮาเร็มเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่ศิลปินตะวันตกในช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเบื่อแนวที่แบบได้รับอิทธิพลมาจากคลาสสิกเพราะมันมาตั้งแต่แบบเรเนซองส์แล้วนีโอคลาสสิกก็เอากลับมาอีกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเริ่มหันไปมองศิลปะในดินแดนอื่นนะครับก็อย่างฝั่งตะวันออกอย่างศิลปะแบบหรือว่าสังคมแบบมุสลิมนะฮะแล้วก็รวมถึงเอเชียด้วยภาพอย่างญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะฮะก็จะถูกมองไปมากขึ้นแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาหรือว่าเอามาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นฮาเร็มแล้วก็โรงอาบน้ำนี่ก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่ศิลปินช่วงหนึ่งที่เขาวาดกันนะครับครับเชิญครับพี่ตุ้ยฮะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเซซานนะครับนะฮะก็เซซานก็วาดจริงๆเซซานก็ชอบวาดแบบนี้จริงๆอ่ะก็คือปาดแล้วก็สีบางแล้วก็ใช้ลินสีละลายเยอะอะไรพวกนี้นะฮะเหมือนจะแทบจะเป็นสีน้ำเลยอะไรพวกนี้แล้วปิกัสโซก็อาจจะเอารูปนี้มานะฮะลดทอนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะไอ้แบ็กกราวด์ข้างหลังนั้นวิธีปาดได้คล้ายๆเซซานมากเลยแต่เป็นคิวบิซึมหน่อยนะฮะตรงนี้เป็นแบบเบี่ยงๆนะครับลดทอนครับรูปต่อไปได้เลยครับครับผมนะครับอันนี้ก็มันดีอันนี้มาพีเรียดหนึ่งที่ก็หลายคนก็นิยามว่าเป็นนีโอคลาสสิกอะไรเช่นนี้นะฮะก็คือสรุปคือเขาล้อเลียนรูปขวาสุดคือรูปปิกัสโซแต่ให้เอ๋ลองดูรูปซ้ายสุดที่เป็นของติเชียนที่เป็นเรเนซองส์นะฮะที่จริงฟอร์มคล้ายๆมากเลยนะแต่เอ๋อย่าลืมว่าเขาล้อเลียนนะครับอันเนี้ยเขาล้อเลียนเลยคือมันจะแปลกๆหน่อยอะเข้าใจป่ะพี่แบบคือไอ้ซ้ายเนี่ยติเชียนเนี่ยคงคาดหวังว่าผู้หญิงสวยซึ่งเราก็เคยคุยไปบ้างแล้วว่า
ผู้หญิงในอดีตเนี่ยคนจะเป็นแม่พันธุ์คนจะอวบอะไรเงี้ยดูแล้วสมบูรณ์อุ้มลูกได้เพราะตัวเองต้องมีลูกเยอะอะเนาะอะไรเงี้ยขยายพันธุ์แต่ปิกัสโซนี่มันก็อวบนะแต่มันที่ว่าดูยังไงก็ไม่รู้นะที่ไม่ใช่นิยามของความสวยแล้วล่ะเออนะฮะใช่เหมือนมันล้อสัดส่วนอยู่คือขาก็อาจจะสั้นๆแปลกๆเท้าก็จะบวมๆมือบวมๆหน่อยนี่ฮะน่ารักตุ้ยนุ้ยหน่อยเออก็เลยเอามาแทรกหน่อยระหว่างติเชียนกับปิกัสโซก็มีเรมบรานนิดนึงซึ่งก็ยังเป็นเรลิซึมอยู่ยังค่อนข้างเหมือนจริงอยู่อะไรแบบนี้นะฮะตามความนิยมจะได้เห็นภาพนะแต่ว่าพอพี่เจอภาพติเชียนนี่เฮ้ยมันคล้ายมากเลยนะมันแบบนะฮะเดี๋ยวดูรูปต่อไปจะรู้ว่ามันล้อล้อจริงๆเลยพอพี่ตุ้ยเอางานหลายๆยุคมาเรียงกันเนี่ยมันเห็นเลยว่าปิกัสโซเป็นคนสนุกมากนะฮะกับการคิดงานแล้วก็ทำงานคือเขาไม่ได้หยุดตัวเองไว้ว่าฉันจะต้องวาดไอ้เทคนิคนี้หรือสไตล์นี้ไปตลอดอะคือก็เบื่อก็เปลี่ยนนะฮะแล้วก็กระทั่งไปล้อนีโอคลาสสิกก็ยังทำเอออันนี้แน่นอนเลยอันนี้คือขำเลยอะนะฮะอันนี้ก็ไม่เอามาจากมาดอนน่าหรือพระยังมารีกับลูกแน่นอนได้ก่อนไหมฮะกับลูกแน่นอนพระนางมารีแล้วก็แม่กับลูกเนี่ยคือเราดูเราอดคิดไม่ได้เลยเนี่ยเขาเอามาอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้นะครับครับผมเห็นไหมก็แบบแม่ลูกน่ารักกุ๊กกิ๊กและอันนี้ก็เอามาจากมิเล่ซึ่งเอจำได้นะตอนที่เราคุยกันเรื่องแวนโก้คนที่แวนโก้ชอบมากคือแวนโก้อินกับคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาแล้วก็คนที่อินก่อนหน้าแวนโก้ก็คือมิเล่นะฮะซึ่งก็ไม่กี่ปีเนาะรูปร่างสุดนั่นแหละที่แรงดลใจของรูปแวนโก้จะอยู่บนซ้ายแล้วก็พี่เชื่อว่าปิกัสโซได้มาจาก2รูปแน่นอนเพราะอะไรไหมเพราะดูธีมสีที่มันธีมสีแบบเดียวกันเลยอะสีตรงข้ามเห็นปะนะฮะโอ้เขาวางเทียบแล้วแบบใช่เลยฮะ คือขำแล้วอย่าลืมเห็นนะทำอวบขอโทษนะฮะนมหกอีกอันนั้นนะเห็นไหมส้มหล่นเลยคือขำอะแบบคือนอนไม่สนใจใครอะไรคือแล้วก็โทษนะฮะตีนเตือนก่ายขึ้นไปอะไรแบบนี้คือขำยิ่งเป็นคือเขาตลกเขาสนุกเขามิมิกคือไอ้คือเอากลับไปรูปมิเล่ใหม่เนี่ยคือซึ้งแบบนึกออกไหมโอ้สองคนที่ทำงานหนักเหนื่อยก็เป็นแนวเรียลลิซึมเน้นถึงคนยากคนจนอะไรของมิเล่แวนโก้ก็เอาละเอาฟอร์มมาอย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นสีกูจะใส่นี้มันดีพอปิกัสโซมันกว่าก็บอกว่างั้นฉันนอนตีนเท้าเนี่ยก่ายไปบนในนั้นแบบชาวบ้านอะไรเงี้ยเสียเชิญหลุดอะไรคือขำไปเลยอะคือแบบสุดๆอะคือล้อชาวบ้านเขาไปหมดจริงเออจริงครับท่าทางนี่ตลกมากครับพอพี่ตุ้ยพูดถึงเรื่องมิเล่วาดภาพชาวนาอะไรเงี้ยครับก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่ากลับไปตอนต้นนิดนึงว่าตอนที่ปิกัสโซวาดคิวบิซึมแล้วก็พี่ตุ้ยบอกว่ามันเหมือนพวกเครื่องจักรกลอะไรแบบนี้นะครับเขาก็มีบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยปิกัสโซกับบรักเนี่ยชอบแต่งตัวเนี่ยล้อเป็นเหมือนแบบว่าแต่งตัวให้เหมือนช่างนะครับแล้วก็เหมือนกับคนที่ใช้แรงงานแล้วก็เขาก็เคยบอกว่าจริงๆแล้วแนวคิดคิวบิซึมของเขาเนี่ยที่วาดแบบว่าเป็นเหลี่ยมๆอะไรแบบนี้นะฮะมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าในยุคสมัยนั้นที่มันมีที่พี่ตุ้ยเคยเล่าเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่ามันก็มีนายทุนนะฮะแล้วก็มีชนชั้นแรงงานแล้วก็ต่อสู้กันอยู่นะครับทางปิกัสโซเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับความเป็นช่างเนี่ยว่าช่างมันก็เหมือนกับศิลปินเหมือนกันนะฮะแล้วก็งานที่ช่างทำเนี่ยที่มันเหลี่ยมๆอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากที่ศิลปินทำนะฮะเพราะฉะนั้นผลงานของปิกัสโซเนี่ยก็เลยวาดอะไรบางอย่างที่มันดูคล้ายๆเครื่องจักรกลด้วยแล้วก็เขาก็ให้คุณค่ากับความเป็นช่างด้วยนะครับครับผมเชิญครับพี่ตุ้ยครับอันนี้ก็มันเลยนะฮะอันนี้ก็อดที่เห็นรูปขวาทันทีเนี่ยนะฮะก็อดคิดไม่ได้ก็คือจริงๆแล้วเป็นธีมที่เขาอันนึงที่เขา involve อย่างที่บอกเขา responsive ต่อสังคมเนี่ยเพราะเขาเป็นคนที่ต่อต้านสงครามแบบมี power มากเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูรูปต่อไปดูรูปนี้ก่อนก็คือเป็นสงครามในการฆ่ากันในเกาหลีนะฮะญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ที่ไปบุกเกาหลีอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่โหดร้ายมากอันนี้น่าจะเป็นอเมริกาครับพี่ตุ้ยฮะอเมริกาใช่ครับเหมือนกับว่าสงครามเกาหลีแล้วก็อเมริกาก็ไปก็คือช่วงเวลาที่จะแบ่งแยกเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยครับแล้วก็แต่ว่าปิกัสโซเนี่ยต่อต้านอเมริกาว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคไอ้ญี่ปุ่นนั้นเก่าแบบนี้ใช่ไหมที่มีญี่ปุ่นช่วงนี้ที่เก่าใช่ทีนี้นะฮะก็เราจะเห็นว่า
มันก็อดไม่ได้ที่นึกถึงรูปนี้แน่นอนคือรูปของโกย่านี่หรอนะแล้วโกย่าเนี่ยใช้คนเสื้อขาวนะฮะมุมภาพซ้ายนะครับเป็นตัวแทนความบริสุทธิ์ทำท่าเหมือนกางเขนซึ่งเราเคยเล่าแล้วนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าปิกัสโซใช้ผู้หญิงท้องผู้หญิงและประหนึ่งเหมือนท้องซึ่งผู้หญิงท้องเนี่ยซึ่งธีมผู้หญิงกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นในรูปต่อไปคือเกอร์นิก้าด้วยว่าเป็นอะไรที่น่าสงสารที่สุดอ่ะเข้าใจไหมเป็นเขาเลือกเหยื่อที่ไม่มีทางสู้คนท้องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถามว่าเปราะบางที่สุดตอนไหนก็ตอนท้องถูกไหมอะไรพี่เนี่ยเดินลำบากอะไรต่างเนี่ยแล้วคือพี่คิดว่าท้องนะพี่คิดว่าเขาหมายถึงว่าท้องเลยแบบเนี้ยแล้วมีเด็กด้วยอะไรพี่เนี้ยเพราะนั้นเป็นเหยื่อความอินโนเซนต์ที่เป็นเหยื่อของสงครามอย่างแท้จริงนะฮะเพราะนั้นไม่ได้เพียงแค่ของเรื่องของการไปของเทคโนโลยีที่เข้าไปด้วยแต่ว่าเรื่องของเหตุการณ์ในโลกนี้เขาอินโวลฟ์ด้วยตลอดนะครับครับผมจริงๆพอดูรูปนี้ละเอียดแล้วมันน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟอร์มที่เลือกใช้ด้านซ้ายด้านขวานี่มันเหมือนกับเครื่องจักรหรือว่าอะไรที่มันแข็งๆนะฮะไม่ค่อยมีหัวใจกับด้านซ้ายนี่มันก็เป็นแบบมีความมีชีวิตมีความเป็นมนุษย์มากๆเลยนะฮะแล้วก็จริงๆพอพี่ตุ้ยวางเทียบอันนี้แล้วกับรูปของโกย่าเลยสนใจเลยว่าพี่ตุ้ยว่าทางขวาเนี่ยครับมันคือปืนหรือมันคือดาบอะฮะอันดาบปืนนะที่มันเป็นหลายอันใช่ไหมที่เป็นหลายอันแต่มันปืนที่แต่ว่าไอ้ข้างบนมีดาบอยู่อันหนึ่งไอ้ที่คนสุดท้ายขวามือสุดนั่นดาบถูกไหมครับแต่เขาวาดปืนได้แบบล้อฟอร์มดาบหอกโบราณอะไรแบบนี้มากเลยนะฮะเออเนาะครับน่าจะเป็นปืนน่าสนใจดีครับผมครับเพราะมันเล็งไปไงมันน่าจะดาบมันน่าจะเป็นท่าอีกท่าหนึ่งป่ะเห็นป่ะแล้วมันมีจับด้วยไงจับไอ้ตรงไกปืนอะไรพวกนั้นด้วยใช่ไหมใช่น่าจะเป็นปืนนะฮะมันดีเนาะครับแล้วก็ยังคิวบิซึมหน่อยด้วยเห็นไหมหัวอะไรต่างขาวดำนะฮะพวกไอ้ลอสดาสงครามนี่เป็นขาวดำดูแล้วสลดตูแล้วไอ้คนผู้หญิงคนซ้ายเนี่ยท้องชัวดูท้องขนาดนั้นไม่ท้องแน่นอนส่วนคนกลางเนี่ยอาจจะอ้วนมีเด็กกับมีลูกกอดเด็กเนี่ยมันอิมแพคมากเลยไงคือถ้าเกิดจะต่อต้านสงครามเนี่ยต้องเอาผู้หญิงเอาเด็กอะไรเงี้ยนะฮะมาใช่ครับจริงๆรูปนี้เจ๋งมากเลยครับเพราะว่ารูปเนี่ยหน้าตาของคนเนี่ยวาดเหมือนกับแอบสแตรกหน่อยๆนะฮะแต่ว่ามันได้อารมณ์มากๆเลยคือหน้ามันไม่ได้จริงอ่ะไม่ได้เหมือนจริงแต่ว่าได้อารมณ์ครับผมเชิญครับพอดีก็เลยอยู่ๆนึกถึงโค้ดนี้เนาะเขาบอกว่าของไอแซคนิวตันพี่ว่าเอน่าจะเคยได้ยินโค้ดนี้เป็นโค้ดที่ดังมากก็คือบอกว่าถ้าฉันได้เห็นไกลนะกว่าคนอื่นก็หมายความว่าฉันได้ยืนบนนะฮะไหล่ของบรรดาเรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะฮะอันนี้เป็นโค้ดหนึ่งที่ประทับใจไอแซคนิวตันมากเซอร์ไอแซคนิวตันที่เขาบอกว่าเขาก็เพิ่งงานค้นคว้าเขาเนี่ยมันก็เบสออนจากคนอื่นก่อนต่อยอดไปเท่านั้นเองนะฮะอันนี้น่ารักมากคนนี้นะเนี่ยนะฮะพอดีนึกถึงสิ่งที่ปิกัสโซทำนะครับก็มาเลือกรูปดังที่สุดสามหลักส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดจะเลือกหนึ่งรูปที่ชอบรูปนี้ที่สุดนะฮะแล้วก็จำได้เมื่อสัก20ปีก่อนเนี่ยเป็นตอนนั้นลงคอร์สที่จุฬาแล้วก็ไปที่สเปนกันแล้วพี่เนี่ยเป็นคนเดียวเลยที่ไปอุตส่าห์ไปดูภาพนี้นะฮะซึ่งชอบมากนะครับซึ่งคือมันเป็นเรื่องของพูดง่ายๆว่านาซีกับอิตาลีเนาะบอมเมืองที่ชื่อว่าเจอเกอร์นิก้าตอนนั้นไอ้สเปนมันก็แบ่งเป็น2ค่ายระหว่างรีพับลิกกับนายพลแฟรงโกที่จะเอาระบบเดิมอะไรกลับมาและนี่เมืองเกอร์นิก้าเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางของรีพับลิกแล้วก็ส่วนฝ่ายแบบเอาดั้งเดิมเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องการให้พวกนั้นมาบอมฝ่ายรีพับลิกนี้เลยนะฮะก็คือจริงๆแล้วมันแตกแยกกันในสเปนตอนนั้นนะนะฮะแต่คอนเทนต์ก็คือว่ามันบอมตอนประมาณ4โมงนะฮะของวันที่27เมษาปี37แล้วตอนนั้นเนี่ยปิกัสโซก็กำลังจะแสดงงานที่ปารีสพอดีนะฮะแล้วก็เห็นหนังสือพิมพ์แล้วก็คือมีผลกระทบต่อจิตใจมากเพราะว่าตอนบ่าย4เนี่ยเอนึกถึงตลาดก็จะมีอีกอะมีแต่ผู้หญิงนึกออกไหมฮะแล้วก็เด็กเล็กด้วยสิเด็กโตก็ไปเรียนแล้วอะไรพวกนี้แล้วคนตายนี่เป็นพวกอินโนเซนต์ทั้งสิ้นเลยนะฮะคือบอมกลางเลยแบบโอ้โหแบบสุดๆเลยตายกันเป็นเบื่อเลยอะนะฮะแล้วก็ผู้ชายก็ไม่อยู่ก็ไปออกรบไปอะไรประเภทนี้
แล้วก็ในภาพนี้แสดงถึงทุกอย่างที่ตกอกตกใจนะคนลงไปนอนตายนะวัวเวอร์สัตว์อยู่ในสภาพตกใจแล้วก็มีแม่อุ้มลูกแล้วก็ตายอะไรเงี้ยนะม้าก็กรีดร้องตกใจอะไรเช่นนี้นะฮะซึ่งก็ทุกอย่างอยู่ในความตกใจสุดขีดในโมเมนต์ของเกินอีค่าที่เมืองเกินอีค่าที่โดนบอมนะฮะและลูกนี้กลายเป็นลูกที่ดังมากๆเลยก็คือก็สำเร็จอะในการที่จะทำเรื่องการต่อต้านสงครามก็รูปนี้ถูกแสดงที่ปารีสในเอ็กซิบิชันสำคัญแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยครับอืมครับซึ่งเป็นรูปที่ใหญ่ที่สุดของปิกัสโซนะครับเอารูปนี้มาให้ดูว่ามันใหญ่มากผมยังไม่เคยได้ดูรูปนี้เลยครับพี่ตุ้ยใช่ต้องไปดูรูปนี้สำคัญมากพี่จำได้พี่เดินทางไปคนเดียวเลยเพื่อจะไปดูนี่แหละนะฮะก็ดีใจมากตื่นเต้นมาก3.50 เมตรด้านกว้างนะครับแล้วก็ด้านยาวนี่เกือบ8 เมตรนะฮะโหใหญ่ใหญ่มากๆเลยก็น่าจะ impact มากๆครับผมจริงๆมีอีกรูปหนึ่งที่ปิกัสโซวาดเกี่ยวกับเรื่องสงครามนะครับคล้ายๆภาพนี้เลยแล้วก็ก่อนหน้าที่ผมก็ไม่เคยเห็นพอไปเห็นหนังสือก็รู้สึกว่าคล้ายมากนะฮะชื่อว่า The Chanel House นะครับเป็นวาดตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจบลงแล้วก็เหมือนกับวาดไว้อะไรให้กับเหยื่อที่ถูกโรมก๊าซพิษเนี่ยในค่ายกักกันของนาซีนะครับเพราะว่าปิกัสโซก็ได้เดินทางไปที่อัลชวิตซ์ด้วยนะครับครับเชิญครับพี่ตุ้ยอันนี้ไม่มีอะไรก็ให้ดูรูปของเมืองเกินอีค่าตอนที่บอมมันล่าไปหน้ากองเลยนะฮะมันแบบทันทีเลยกลางตะลึงตลาดแล้วกลางเมืองก็มีอยู่หน่อยเดียวละฮะเมืองเล็กๆกันเนาะมันเป็นศูนย์กลางของริพับลิกนะครับแล้วก็ฝ่ายไม่ยอมเอานะครับสุดท้ายนะฮะปิกัสโซแอนด์ฮิสเกิลตอนแรกก็จะพูดเรื่องนี้เยอะแต่คิดว่าคงไม่มีเวลาก็คิดว่าเดี๋ยวเราทำท็อปปิกกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วรูปผู้หญิงเกือบทั้งหมดที่เขาว่าเนี่ยก็คือรูปบรรดาแฟนกิ๊กเขาทั้งหมดเลยเป็นคนที่แบบโชคดีมากนะฮะเดี๋ยวโดนคนอยู่ข้างๆหยิบหูเพราะว่าโอ้โหอ่านประวัติแล้วแบบโอ้โหหญิงเยอะมากอ่ะหญิงแบบมีไม่ขาดสายจริงโอ้โหก็มันดังด้วยอะไรด้วยแล้วทุกคนก็มีคนหนึ่งถ้าเกิดจำไม่ผิดก็หลังจากปิกัสโซตายก็ฆ่าตัวตายด้วยอะไรของเนี้ยนึกออกไหมฮะนะฮะถ้าจำไม่ผิดคือแบบถวายชีวิตเลยคนสุดท้ายเลยสักอย่างเนี้ยนะฮะครับแต่ว่าคือเขาสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ไม่สวยไม่มีเลยแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่สัมภาษณ์นะฮะแย้มไปฝั่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเราทำธีมนี้โดยเฉพาะเลยก็ได้เขาบอกว่าตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นอายุ17แล้วปิกัสโซอายุประมาณ70มั้งอะไรเพศนี้ก็อะไรเงี้ยปิกัสโซก็เชิญไปบ้านเงี้ยพาขึ้นไปห้องนอนตัวเองปิกัสโซกระโดดลงบนเตียงเลยอะไรเพศนี้เขาก็ตกใจ คือเขาก็ใช้คำว่าบูมันไนเซอร์นะแบบพวกเขาเรียกอะไรไม่รู้แปลเป็นไทยไงดีแบบจะล่อลวงผู้หญิงก็ไม่เชิงนะแต่แบบสุดๆอะเอางั้นละกันนะฮะเรื่องผู้หญิงนี่แล้วก็รูปทั้งหมดเลยว่าเราจะทำเป็นรูปนะว่ารูปนี้วาดใครรูปนี้วาดใครอะไรฮะเดี๋ยวจะทำอาจจะตีนี้มาครั้งหนึ่งมันดีนะครับครับซึ่งจริงไอ้เรื่องที่ว่าผู้หญิงมีอิทธิพลต่องานนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างรูปเกอร์นิค่าเองเนี่ยก็เขาก็บอกว่าได้รับคำแนะนำนะฮะคำปรึกษาเนี่ยจากดอร่ามานะครับซึ่งก็เป็นแฟนเขาในช่วงเวลาที่เขาวาดเนี่ยแหละเป็นช่างภาพนะครับซึ่งเป็นช่างภาพที่แบบได้อยู่ในช่วงสงครามด้วยนะฮะแต่ว่าจะเป็นสงครามที่ไหนนี่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าก็เลยเหมือนกับบรรยายสภาพสงครามเนี่ยออกมาให้ปิกัสโซฟังแล้วก็เขาก็เอามาประกอบกันเนี่ยเป็นภาพนี้นะครับผมเชิญครับพี่ตุ้ยฮะอันนี้ไม่มีอะไรก็ให้ดูคร่าวๆว่าเนี่ยเป็นบรรดารูปผู้หญิงนะฮะที่เขาวาดทั้งหมดแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกิ๊กเขาทั้งนั้นแหละนะฮะหรือบางทีมาเป็นนางแบบแล้วก็เอาเป็นภรรยาเป็นเมียอะไรเช่นนี้ก็มีมากมายนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพเกือบสุดท้ายหรือสุดท้ายใช่ฮะพอถึงจุดนี้ปิกัสโซก็ทำอะไรก็ได้ไงใช่ไหมเอาขยะมาทำนะฮะเลยนะฮะแล้วรูปซ้ายเนี่ยปีรูปขวาเนี่ยทำก่อนก็คือเอาขยะเอาอะไรมาทำเป็นกีตาร์เนาะปีประมาณ1912-14แต่รูปซ้ายเนี่ยปี42นี่เด็ดกว่าก็คือเอรู้ใช่ไหมคืออะไรอันเนี้ยหัววัวเนี่ยครับผมเอาไปใช้บรรยายบ่อยเลยครับรูปนี้เยี่ยมเลยบรรยายว่าไง ผมบรรยายว่าของที่มันไม่เกี่ยวกันพอมันเอามาเกี่ยวกันเนี่ย
มันก็เซอร์ไพรส์แล้วไออันเนี้ยมันแพงมากมูลค่ามันประเมินค่าไม่ได้เลยแต่ถ้าเราทำเองเราจะขายได้ประมาณ150บาทอะไรเงี้ยครับพี่ตุ้ยจะขายได้หรือเปล่าเรื่องด้วยใช่ๆนิ้วกลมอาจจะขายได้150พี่อาจจะขายไม่ได้นะฮะมีเซ็นไลเซ็นนิ้วกลมแบบหนังสือนะครับคืออย่างที่บอกครับมันกลายเป็นคือจะแทรกนิดนึงคือปี17เอางี้นะรูปซ้ายเนี่ยปี42รูปขวาเนี่ยนะฮะปี12ซึ่งเดี๋ยวหลังเราก็จะเรียกว่า mix media installation อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ระหว่างนั้นนะปี17เนี่ยเอจะจำดูชอมได้ดูชอมเอาโถส้วมขึ้นมาแขวนก็ได้ป่ะเพราะนั้นเนี่ยก็อีกอ่ะปิกัสโซ่ก็ไปของเขาเรื่อยเลยอ่ะเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์แล้วไงนะฮะอันเนี้ยพอใครไม่เคยรู้จักปิกัสโซ่แล้วมาดูอันเนี้ยเราบอกโอ้ยอะไรวะนี่ไอ้ที่นั่งจักรยานขยะแท้ๆแล้วก็เอาไอ้แฮนด์มันมาเนี่ยแล้วทำไมมันถึงต้องกลายเป็นของพันประมูลพันล้านมันไม่ใช่เรื่องของสกิลมันเป็นเรื่องของไอเดียล้วนเลยถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาไปต่อเขาไม่หยุดเห็นว่าอันนี้คือสุดเลยนะฮะสุดจริงๆคือเขาก็สมควรนะที่เขาดังตลอดชีวิตอ่ะเขาไปต่อเขาเรื่อยเลยก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าดูชอมเนี่ยไม่ได้เอารูปมาให้โผล่มาระหว่างกลางนี่แหละไอ้เอาโถส้วมมาแขวนแล้วก็เซ็นวิชาร์ดมาร์กอะไรต่างๆบอกซึ่งมันพูดถึงเรื่องของคอนเซปต์ล้วนแล้วที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสกิลอะไรละนะฮะในแง่ของทางศิลปะครับผมครับผมขอเสริมรูปกีตาร์นิดเดียวครับพี่ตุ้ยก็คือว่าจริงๆพอได้อ่านหนังสือเนี่ยผมสนใจอยากจะไปหาผลงานภาพถ่ายของปิกัสโซมากเลยนะฮะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาชอบถ่ายรูปแล้วก็ตอนนั้นมันก็เพิ่งเห่อๆกล้องกันนะครับแล้วก็พอถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีลักษณะการถ่ายรูปแบบนึงก็คือศิลปินกับภาพวาดของเขานะฮะแล้วก็เขารู้ดีว่าพอกล้องเหมือนที่พี่ตุ้ยเคยบอกว่าพอกล้องมันเกิดขึ้นเนี่ยศิลปินมันไม่จำเป็นจะต้องวาดภาพให้เหมือนจริงอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะกล้องมันบันทึกความจริงไปแล้วทีนี้เนี่ยภาพถ่ายของปิกัสโซเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเอาโลกจริงกับโลกในภาพเขียนเนี่ยมาผสมกันนะครับแล้วมันก็มีภาพเขียนที่เขาวาดลงบนผืนผ้าใบเนี่ยนะฮะที่คล้ายๆคนที่เป็นคนคิวบิซึมเนี่ยแล้วก็เขาเอากีตาร์เนี่ยไปแขวนไว้นะครับจริงๆผมลองเปิดให้ดูเนี่ยฮะเดี๋ยวผมทำหน้าจอใหญ่ปุ๊บเนี่ยครับอันเนี้ยฮะซึ่งมันเจ๋งมากเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของ Mixed Media แล้วก็ของอันงานที่พี่ตุ้ยเอามาให้ดูคือเขาพยายามตั้งคำถามว่าไอ้โลกระหว่างข้างนอกผลงานบนผืนผ้าใบอ่ะกับไอ้โลกความจริงเนี่ยมันเชื่อมกันได้ไหมนะครับแล้วก็เอาภาพถ่ายเนี่ยบันทึกไปอีกทีนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สองเลเยอร์เนี้ยมันซ้อนทับกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ทำไปเรื่อยๆมันก็แอดวานซ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าก็สามารถที่จะสร้างไอ้ประติมากรรมอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีคนเคยทักภาพคิวบิซึมของปิกัสโซเนี่ยนักวิจารณ์ศิลปะนะครับเขาบอกว่าภาพวาดพวกนี้มันเหมือนประติมากรรมเลยและลองคิดดูสิว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นประติมากรรมขึ้นมาจริงๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปิกัสโซก็เลยทำงาน3มิติขึ้นมาด้วยครับผมก็เสริมพี่ตุ้ยประมาณนี้ครับเชิญครับพี่ก็เลยสรุปนะฮะป๊อปปูล่าปิกัสโซเนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือเขาคอนเทมพอรารีมากๆกับก็คือเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะฮะและเขาก็มีซีซีฟนะฮะรีสปอนซีฟก็คือตอบสนองต่อเหตุการณ์ในโลกนี้นะฮะอินิเชทีฟนะฮะอันนี้เท่าที่อิมิเทชีฟที่เราคุยแล้วว่าเขาก็ได้ไอเดียได้ฟอร์มจากเซซานจากเอลเกโกและอีกหลายคนนะฮะมิเล่หรืออะไรก็แล้วแต่แดนโกนะอะแดปAdaptive ก็คือเอามาปรับใช้แล้วก็แน่นอนถ้าเกิดถามว่าตั้งคำถามตอนต้นว่าเขาคิดเองหรือล้อเลียนก็คือสรุปทั้งสองเลยถูกไหมฮะ แล้วก็ไปได้เก่งมากในทุกเหตุการณ์สรุปคือปิกัสโซไปเขาเรียกว่าไปพร้อมกับคนความคาดหวังของคนและไปเกินหน่อยหนึ่งเขาถึงได้รับความนิยมมากถ้าเกิดถ้าให้พี่สรุปสั้นโอ้ชอบมากชอบซีทีฟนี่มากเลยนะฮะได้เรียนรู้เยอะเลยครับผมพี่ตุ้ยโปรโมทครับผมมีโฆษณาขายของนะครับคือที่บอกว่าคือช่วงนี้ทริปถี่หน่อยเพราะว่าเมืองไทยนี่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ร้อนนะเนาะนะฮะอันนี้เป็นทริปที่เพิ่งออกล่าสุดยังไม่ได้โพสต์เลยนะฮะ2ปีจัดครั้งนะเรารู้ดีรอบๆที่วังบางปะอินนี่มันมีอาคารที่เป็นพวกตำหนักที่สวยที่สุดเลยและเป็นต้นแบบของตำหนักบ้านไม้ของคนเยอะแยะนะฮะแล้วมีวัดหนึ่งที่เป็นวัดที่เอ๋เคยไปวัดนิเวศธรรมประวัติหรือยังเป็นวัดที่ยังไม่เคยครับผมฟอร์มเป็นโบสถ์กอติกเลย
นะฮะซึ่งคนไปจะตกใจใครต้องไม่เคยมันเป็นเกาะก็อยู่ข้ามนะข้ามแม่น้ำไปเท่านั้นแหละข้ามคลองไปนั่นแหละนะฮะอันนั้นเป็นบางปะอินที่เราเคยทำแล้วปีนี้เราเติมบางไซซึ่งเป็นบ้านของพ่อลูกพ่อเป็นหมอลูกเป็นนักกฎหมายนะฮะน้องต้อมเนี่ยเขาเป็นนักสะสมเอาบ้านเก่าๆซื้อบ้านเก่ามาสร้างใหม่ในที่เดียวกัน 3-4 หลังตั้งแต่เรือนไทยจนกระทั่งถึงเรือนประยุกต์แล้วให้คนมาเช่ามาแสดงหนังนะฮะรับรองโอ้ทริปนี้คุ้มเลยก็บางปะอินนี่ไปเดินหลังจากนี้มันก็จะร้อนแล้วนะมันก็เลยใครสนใจนะฮะเชิญได้เลยจัดแค่ปีละครั้งเอ๊ะ2ปีครั้งเท่านั้นนะฮะรีบสมัครด่วนนะฮะรับรองไม่ผิดหวังครับผมนะครับแล้วก็อันต่อไปอะไรเอ่ยใส่อะไรไว้วะอัมพวาฮะอัมพวาเพชรบุรีครับเอ๊ะอันนี้อ๋ออันนี้เป็นอัมพวาเพชรบุรีก็คือเพชรบุรีเป็นหลักอัมพวาเดี๋ยวกุมภาจะมีอันนึงก็ตอนนี้เต็มไปแล้วรอบมกราหรือธันวานะครับไป3จังหวัดเลยแล้วก็เป็นเน้นดูบ้านเก่าเรือนเก่าวังเก่านะฮะบ้านวัดวังนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับครับผมสุดท้ายนี่โมฆะนะฮะอ้าวคราวนี้ใครอยากจะรู้เจอคนดังนะครับนิ้วกลมรู้จักไหมครับไปด้วยนะครับไม่ทำให้หน้าขมำไปก่อนคงไม่ละนะฮะพอละอันนี้เหลืออยู่กี่เหลืออยู่กี่ที่ครับพี่ตุ้ยก็ได้ฮะก็รับได้เกินยี่แล้วน่าจะใกล้ๆ20แล้วรับสัก25ก็ได้คราวนี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะฮะเราก็Okay. จริงๆโมฆะค่อนข้างโล่งนะฮะก็สี่ห้าที่อะไรก็ได้ก็รีบสมัครมาเลยใครจะไปแบบขับเฮ้าอะไรต่างๆต่อนะฮะก็ครบทีมนะฮะพี่ตึงพี่เต่าอะไรจะไปด้วยนะฮะผมไปวันที่12ธันวานะครับก็เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปเดินชมศิลปะฟังพี่ตุ้ยแล้วก็อาจารย์ประภาพินได้ร่วมกันนะครับครับผมครับผมก็ได้เลยนะครับ3ทริปนี้นะฮะที่พี่ตุ้ยบอกนะครับก็สามารถเข้าไปได้ตามลิงก์นะฮะที่ชิงชิงขึ้นไว้ให้นะครับวันนี้ฟังปิกัสโซสนุกมากนะครับแล้วก็พี่ตุ้ยเอางานมาเรียงกันแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นกับศิลปินอื่นๆนะฮะก็ทำให้เห็นปิกัสโซในมุมใหม่ๆเยอะเลยนะครับขอบคุณพี่ตุ้ยมากๆแล้วก็รวมถึงบทสรุปสุดท้าย4ทีฟนั้นด้วยนะฮะก็ทำให้ได้เห็นว่าเอ้ยโอ้จริงๆเราก็เรียนรู้จากปิกัสโซได้เหมือนกันนะครับว่าเราจะปรับตัวตามโลกแล้วก็เซตความคาดหวังของผู้คนเนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปต่อกันใน Clubhouse นะครับถ้าใครเล่น Clubhouse ก็เดี๋ยวจะเปิดห้องนะฮะก็ชื่อเดียวกันนี้นะครับเข้าไปคุยกับพี่ตุ้ยกันต่อได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตุ้ยอย่างเป็นทางการในไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณพี่ตุ้ยนะครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใน Clubhouse นะฮะพี่ออกละครับผมครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับที่ทำให้มีรายการความรู้สนุกๆแบบนี้นะครับก็คือ Peppermint Feel Mask Drop นะครับน้ำยาหยดใส่แมสนะครับทำให้ใส่แมสได้ยาวนานขึ้นแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นขึ้นไม่อับด้วยนะครับก็มี2กลิ่นด้วยกันนะครับหอมเข้มแล้วก็หอมละมุนนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะฮะตามร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับขอบคุณ Peppermint Feel Mask Drop นะครับแล้วก็ถ้าชอบ Journey With Art นะครับอยากจะสนับสนุนก็สามารถที่จะส่งเงินสนับสนุนนะครับเข้ามาตามเบอร์บัญชีนะฮะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะฮะอยากจะชวนกันดูย้อนหลังนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูตอนปิกัสโซเป็นตอนแรกๆนะฮะก็ยังมีคลิปศิลปะเซิร์ชคำว่า Journey with Art ก็ได้นะครับอีกเพียบเลยนะฮะก็ดูไล่ยุคไปเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆแล้วก็จะโยงยุคสมัยนะฮะให้มันร้อยเรียงกันแล้วก็เห็นประวัติศาสตร์เห็นบริบทนะฮะของสังคมการเมืองเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆด้วยนะครับก็คิดว่านี่เป็นวิธีดูงานศิลปะที่สนุกดีนะครับแล้วก็ได้ความรู้จากพี่ตุ้ยเยอะเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็ให้คะแนนกันได้นะครับ5 4 3 2 1นะฮะแล้วก็แชร์กันได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ Subscribe กันไว้ได้เช่นเคยครับเดี๋ยวไปต่อกันใน Clubhouse นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ